การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบุกงาน ITB เอเชีย2019นะคะที่สิงคโปร์ค่ะเพื่อพบปะและเจรจาธุรกิจการค้าโดยหวังเร่งดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยในช่วงปลายปีนี้ติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะมารีนาเบย์แซนที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือสถานที่จัดงาน ITB เอเชีย2019งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการกว่า30รายมาพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ซื้อจากทั่วโลกนะคะหวังดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะงาน ITB เอเชีย2019ณสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่12เพื่อเป็นเวทีพบปะและเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวจากผู้ซื้อทั่วโลกโดยปีนี้ททชูแนวคิด Tropical Modern Luxury ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลผสานความอบอุ่นและความหรูหราทันสมัยเพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Open to the New Taste of Thailandโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและยกระดับภาพลักษณ์สินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมใน7จังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครภูเก็ตสมุยเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาหลักจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่พัทยาจังหวัดชลบุรีและหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือเรานำเสนอสิ่งที่จะทำให้เขามีประสบการณ์ที่เขาไม่สามารถหาจากที่อื่นได้นะครับอย่างคราวนี้เนี่ยเราเอาเรื่องของวิถีมะพร้าวนะครับมาจากที่สมุยทุกคนรู้จักสมุยในแง่ของที่เป็นบีชเดสติเนชันแต่เรานำมุมมองใหม่เข้ามาก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับหรือวิถีมะพร้าวซึ่งเขาจะได้มีประสบการณ์นี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันเราก็เอาจากผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสาครเนี่ยนะครับในการที่จะนำเสนอในลักษณะทิศทางเดียวกันนะครับทำให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไปแค่ทะเลแต่ขณะเดียวกันยังมีวิถีชีวิตที่งดงามซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท่านหาจากประเทศอื่นไม่ได้นะครับทะเลที่สวยงามหาดทรายแสนสงบห้องพักสวยหรูดูอบอุ่นและเป็นมิตรถูกนำเสนอผ่านภาพถ่ายให้บายเออร์ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าจากทั่วโลกได้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้แน่นแฟ้นเพื่อรักษาตลาดภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเราก็หวังว่างานนี้จะเป็นการช่วยขยายตลาดนะครับในการเพราะตลาดอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตลาดจีนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาจำนวนนักท่องเที่ยวของอาเซียนรวมกันนะครับประมาณ90ประเทศเนี่ย9หรือ10ประเทศรวมกันแล้วเนี่ยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็ใกล้เคียงกันนะครับนั้นการที่มาใน ITB เอเชียครั้งนี้ก็คือรักษาตลาดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือเซลเลอร์เนี่ยได้รู้จักไบเออร์เนี่ยได้รู้จักตลาดมากขึ้นรวมทั้งที่ทำให้เห็นประเทศไทยนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปครับด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดยุโรปเติบโตได้ยากมากขึ้นการหันกลับมามองตลาดในภูมิภาคเดียวกันจึงถือเป็นอีกโอกาสสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยสามารถเพิ่มตัวเลขรายได้ให้สูงขึ้นเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน